สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดอุทัยธานีวันนี้เวลา 16:06 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีทรงเยี่ยมและทรงติดตามการให้บริการด้านสาธารณสุขของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.จังหวัดอุทัยธานีในการนี้ทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จพร้อมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พอ.ศว.หน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดให้มาร่วมปฏิบัติงานตรวจรักษาประชาชนด้วยส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อโรคระบบไหลเวียนโลหิตและโรคระบบทางเดินหายใจนอกจากนี้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดออกหน่วยให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงแก่ประชาชนพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า4คนประกอบด้วยผู้มีก้อนเนื้อในตับอ่อนผู้มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวกับข้อเข่าเสื่อมผู้ป่วยโรคความผิดปกติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและผู้ป่วยโรคผนังกั้นหัวใจรั่วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดให้ส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โอกาสนี้พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการแก่ผู้แทนพระราชทานเข็มเครื่องหมายพอ.ศว.และเข็มพระนามาภิไธยศว.แก่อาสาสมัครทั้งนี้อุทัยธานีเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่58เมื่อปี2558มีสมาชิกรวม 1,806 คนปีที่ผ่านมาได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และจัด กิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงใน21โรงเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตด้วยโอกาสนี้ทรงมีพระดำรัสถึงการทำงานของพอ.ศว.ซึ่งต้องมีความเข้มแข็งทั้งกายและใจเพื่อที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานให้เป็นที่ชื่นใจของที่และขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จประสบความสุขและสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้สวัสดีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยโภชนาการของผู้พิการและทุพพลภาพให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสภาพจิตใจที่แจ่มใสอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยรวมทั้งทรงคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของ2019ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้พิการผู้ทุพพลภาพและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจำนวน590คนด้วยมีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการช่วยฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายให้กลับมาแข็งแรงพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและพระราชทานเงินแก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2563มีท่านผู้หญิงจรุงจิตธิคราเป็นประธานในพิธียังความปลื้มปิติและต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานโครงการศิลปาชีพจักษานย่าลิเภาให้แก่ผู้พิการในสถานคุ้มครองแห่งนี้ได้ฝึกเป็นอาชีพเสริมและทรงรับซื้อผลงานผลิตภัณฑ์จากย่าลิเภาเพื่อให้ผู้พิการเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง
ในการนี้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับเทศบาลเมืองพระประแดงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดล้างถนนตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์เพื่อให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงมีสภาพแวดล้อมสวยงามน่าอยู่ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมได้อย่างถูกสุขลักษณะซึ่งหน่วยราชการในพระองค์และประชาชนจิตอาสาพระราชทานต่างน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตอาสาจิตสาธารณะมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการอบรมการกู้ชีพพื้นฐานและการปฐมพยาบาลสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและครูห้องพยาบาลในโรงเรียนเขตหลัก4วันนี้ที่ศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะมีพิธีเปิดโครงการอบรมการกู้ชีพพื้นฐานและการปฐมพยาบาลสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนหรืออสส.และครูห้องพยาบาลในโรงเรียนเขตหลัก4เป็นโครงการที่คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2563การอบรมแบ่งเป็น3รุ่นรุ่นละ100คนเนื้อหาครอบคลุมการประเมินและตรวจสอบอาการป่วยที่เร่งด่วนฉุกเฉินและเป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นอาการเจ็บหน้าอกอาการเริ่มแรกของภาวะหลอดเลือดสมองแตกตีบหรือตันการกู้ชีพณจุดเกิดเหตุการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าการปฐมพยาบาลและการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลอาจารย์พยาบาลผู้ทำการสอนเป็นผู้มีความชำนาญและมีวุฒิบัตรการเป็นวิทยากรในการกู้ชีพขั้นสูงทุกคนการอบรมครั้งนี้นอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชนเขตหลัก4ที่อยู่รอบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วยังเป็นการเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนและครูประจำห้องพยาบาลในโรงเรียนให้สามารถดูแลช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องปลอดภัยและทันต่อเหตุการณ์จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ